เกมสมัยนี้มันดีมากเลยนะครับเราสามารถที่จะเล่นกับใครก็ได้บนโลกใบนี้นะครับแต่มันจะขาดการปฏิสัมพันธ์กันเกินไปนิดนึงเนาะเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะพาเราย้อนวัยเด็กนะครับไปดึงเพื่อนนะครับมาเล่นเกม Boy Advance ด้วยกันบน Emulator นะครับบน Android ที่ชื่อว่า Pizza Boy ครับผมเป็นแอปเสียเงินนะครับแต่ว่าเราสามารถซื้อแล้วก็ใช้ Family Library ได้นะครับซื้ออันเดียวเล่นกับเพื่อนได้5คนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ย Subscribe ไว้รอได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาสอนอีกทีนึงนะครับสำหรับการแชร์ Family สิ่งแรกที่เราทำก็คือกดที่เมนูนะครับแล้วก็โหลด ROM from folder มันก็จะให้เราเลือก ROM ใส่นะครับแล้วก็แอด ROM เข้าไปนะฮะอันนี้เนี่ยก็เป็นโฟลเดอร์เดิมที่เราใช้กันมาตั้งแต่คลิปแรกเลยนะครับก็คือโฟลเดอร์ ROM ต่างๆนะนี่เราเป็น GBA นะครับก็ use folder นะเลือกโฟลเดอร์นี้นะครับผมส่วนวิธีการโหลดเกมต่างๆเนี่ยก็เคยสอนไปแล้วนะครับในคลิปของทั้ง Nintendo แล้วก็ Sony นะครับลองดูได้ที่ช่องนะครับแล้วกดสแกนครับ Refresh โอเคนะครับถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับไปนะครับทีนี้เกมยังไม่ขึ้นมานะฮะให้เราไปกดโหลดลองอีกรอบหนึ่งนะอันนี้ลิสต์เกมขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะโหลดเคอร์บี้ออกมานะครับนะครับเคอร์บี้นะครับในเครื่องนึงก็ทำเหมือนกันไปแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องต่อวงแลนเดียวกันนะสิ่งที่ต่อไปต้องทำของโปรแกรมนี้คือกดที่เมนูนะครับแล้วก็ไปที่ไหนวะ Advanced Multiplayer Wi-Fi Auto กดแค่เครื่องเดียวนะครับอีกเครื่องนึงถ้าเกิดว่าเปิดแอปเราอยู่แล้วเนี่ยมันจะเจอกันเองเลยนะฮะมึงกดเลยสตาร์ทเกมนะครับแล้วก็มัลติเพลเยอร์นี่นะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับพี่หนึ่งกับพี่สองเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันครับแดกอุ้ยวิเฮ้ยทำไมมึงเป็นไรอ่ะได้เลยอ่ะแดกมันไงแดกแล้วเอาพลังมันนี่แหละเคอร์บี้นะสุดคลาสสิกไปไปสิกูดูตัวใหญ่ไม่ได้เหรอลองดูดิโอ้ยกูลองดูตัวเล็กดิอุ้ยอุ้ยกูจะดูดนี่แน่ลองไงนี่ไงมันได้พลังมันแล้วได้พลังบินได้กูยิงกูเป็นคิวปิดนี่อุ้ยนี่แน่รู้สึกไงบ้างนี่เล่นไม่ใช้จอยเลยโอเคนะเกมมันไม่ได้เล่นยากมากเกมมันไม่ได้เล่นยากแต่พอมันไม่ได้เป็นปุ่มฟิสิคอลอ่ะมันไม่สู้นะมันแปลกๆอ่ะมือมันเลยอ่ะเปิดได้แล้วเหรอโอเคนะครับอันนี้เราเปลี่ยนมาใช้เป็นโหมดใช้กับจอยส่วนจอยชมพูนะครับยังไม่ได้รีวิวสักทีเลยอ่ะคือว่าไม่มีสวิตช์ใช้นะครับขอบริจาคสวิตช์เครื่องหนึ่งนะครับใครใจดีก็ส่งมาได้เลยนะครับตอนนี้ยังจะเห็นว่ามันมีอินเทอร์เฟซขึ้นมาเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราจะปิดมันด้วยการไปที่จานัลเล่ UI นะครับแล้วก็เลือกFull Screen นะครับ Full Screen When Controller Toggle Full Screen Toggle Full Screen On Page อันนี้นะครับแล้วก็เลือก High UI ไหนวะแล้วก็เลือก High UI นะครับ High UI 10 High UI เมื่อมี Gamepad มาต่อก็คือเราทำอยู่นี่นะครับ2 อย่างนี้นะฮะพอเราเริ่มเล่นเราก็สามารถที่จะกดที่จอค้างไว้จะเปลี่ยนโหมดนะฮะเปลี่ยนโหมดจอได้นะครับต่อกับ Wi-Fi กันเหมือนเดิม Multiplayer นะครับ Wi-Fi Auto นี่นะฮะจะเจอกันเรียบร้อยแล้วทุกอย่างก็จะรีเซ็ตใช่ง่ายมากเลยนะครับแค่กด Wi-Fi Auto แล้วก็รีเซ็ตเองพอมารีเซ็ตเองแปลว่ามันต่อสำเร็จนะครับถ้ามันต่อไม่สำเร็จมันจะมีข้อความด่าเรานะว่าเราทำผิด Mario Kart ต้องใช้ Multi Pack Link นะครับโอเคนะมันน่าจะจำลองเป็นเครื่องลิงก์มาครับกดอะไรอ่ะทำไมกดไม่ได้เฮ้ยทำไมมันช้าอ่ะอ๋อมันเร่งช้ามันปิงอ่ะมันปิงเหรอปิงนะครับมาริโอเกมมันเป็น 3D น่าจะหนักเครื่องเกินไปมีหลายหลังไม่ขยับเลยไม่ขยับเลย Many months later
ฮัลโหลกูทำได้แล้วเดี๋ยวกูรีบไปสรุปโทรศัพท์ Vivo เล่น Game Boy Advance เกมอื่นไม่ได้นะครับเล่นได้แต่เกมเมื่อกี้เดี๋ยวจะย้ายไปใช้ Galaxy S10 วันนี้เราจะมาเล่นด้วยจอย8บิตดูนะคะจอยจิ๋วสำหรับสาวๆเกมเมอร์โดยเฉพาะกรุณาขับรถอย่างระมัดระวังไปอ่ะโอ้ยโอ้ยกดอะไรโอ้ยทำไมกูชนกด A ครับโอ้โหลื่นจัดเลยอ่ะเอาหมอมีพัดเดิลด้วยอันนี้จอย D8 นะครับยืดหดได้โคตรกว้างได้ถึง iPad ผมเคยรีวิวไปแล้วดูได้ที่ช่องโอ้ยลื่นนะลื่นต่างจากเดิมเยอะเลยเออ Vivo แม่งแบบเศร้าเออนี่ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์เหมือนกันเนี่ย Exynos Vivo ไม่รู้ใช้อะไรน่าจะมี DeathTake เกี่ยวป่าวไม่รู้แต่เกมแรกประเด็นคือเกมแรกแม่งลื่นไงเคอร์บี้แม่งลื่นลื่นเลยอ่ะกูเจอมึงแล้วใช่ไหมเนี่ยกูยิงมึงไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูยิงมึงกูถอยยังไงโอ้ยนี่แน่กูยิงมึงอ่ะกูติดถอยยังไงอ่ะกดบีถอยอุ้ยเฮ้ยกดควิกเซฟโอ้ยพอมึงควิกเซฟกูก็ค้างอ๋อกดบีถอยยิงอาวุธใส่ได้ไหมนี่อ้าวไม่โดนมึงทำไมจอกูเริ่มแบบแปลกๆดูกูหาไม่เจอละไปละไม่ได้ไปละสุดท้ายเมื่อกี้ไปแกล้งมันเหมือนเดิมนะครับเป็นเครื่องแต่ตอนแรกก็ลื่นนะเมื่อกี้ไปกดเผลอไปกดปุ่มเซฟในปุ่มในจอยเนี่ยก็เลยไปเลยโอเคเกมนี้โอเคนะต้องลองเล่นดูมันอาจจะก็แล้วแต่เครื่องแล้วแต่เกมด้วยแหละมันจะส่งแพ็กเกจเยอะเกินไปต่อไปเดี๋ยวลองดับเบิ้ลดราก้อนแอดวานซ์ดูเหมือนเดิมเลยเชื่อมต่อเดี๋ยวลองใช้เครื่องนี้เชื่อมดูเครื่องนี้เป็นโฮสต์ดูนะกดสตาร์ทสตาร์ท2P แล้วก็กดสตาร์ทเหรอใช่โอเคเดี๋ยวเครื่องนี้เอาบ้างสตาร์ท 2P ทันไหมเนี่ย Please wait อ้าวใช่ไหมอ่ะไม่ใช่ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวกระตุกว่ะตุกไหมกระตุกเนาะทำไมอ่ะออกเข้าใหม่ไหมออกเข้าใหม่หมดเลยอ่ะฟอร์ดควิดเริ่มใหม่เซฟติโลนะเริ่มใหม่ห้ามกดเซฟห้ามกดโหลดห้ามเข้าเมนูอะไรเลยนะเล่นอย่างเดียวโอ้ยโดนลุมต้องตายบ่อยๆแน่เลยอารมณ์แบบแต่เกมนี้มันก็ตายได้เรื่อยๆนะมันไม่มีเลือดเนี่ยเหลือหนึ่งใช่แต่มึงก็เกิดใหม่ไงเดี๋ยวจะตายจริงแล้วเนี่ยมันมาจากเกมตู้ปะน่าจะใช่นะพอมึงตายมึงก็ต้องหยอดเหรียญต้องหยอดเหรียญก็เลยตายยากเล่นยากอุ้ยขอโทษเพย์ทูวินนะเพย์ทูวินด้วยเวลาและการฝึกฝนนะครับไม่ได้เพย์ทูวินเองกูตายเนี่ยนะกูหยอดเหรียญเพิ่มไงยิ่งยากยิ่งรวยยิ่งยากยิ่งรวยต้องเพย์ทูวินผู้มาก่อนการไม่ได้เพิ่งมีนะคะเพย์ทูวินมีมานานแล้วเฮ้ยบอสเฮ้ยเออกูชกใครนี่หึงเฮ้ยแล้วกูชกเฮ้ยมันหลบได้ด้วยอ่ะโอ้ยมันจับกูไม่ได้กาดเลยวะเอาโยนก็เฉยกาดก็ทุบกูอยู่ดีค่ะเพื่ออะไรวะกาดเตะไม่โดนนี่อยู่ในมุมเอาดิเอายังอ่ะเบื่อมันโอ้ยโดนเอาคือตายโอ้ยหลบกันกูตายเอาเออพุทสตาร์ทนี่หยอดเหรียญหยอดเหรียญแต่คะแนนหายไปใช่ไหมหมายถึงว่าทำมาในเกมบอยให้มันแบบมึงหยอดเหรียญเท่าไหร่ก็ได้อะเพราะว่ามึงซื้อเกมมาแล้วใช่มึงซื้อเกมถ้าเป็นตู้ก็มึงก็กดไปประเทศเราไม่ค่อยมีตู้อาเขตใช่ไหมกูตอนเด็กมีทำไมมึงเล่นที่ไหนก็อยู่จังหวัดเจริญศรีจำไม่เห็นได้เจริญศรีมีอาเขตไว้มึงกูยังไปเล่นอยู่เลยว่าที่บ้านกูมีความไม่คล่องกูเลยไม่ได้เล่นว่ะใช่อ้าวชนะแล้วเย้โอเคไหมเออก็โอเคเลยนะครับเล่นผ่าน Pizza Boy Pro นะเล่นกัน2เครื่องเนี่ยถ้าเกิดว่าโทรศัพท์เรามันใช้ได้แล้วก็เล่นได้ลื่นไปแล้วเนี่ยก็อย่าไปเปลี่ยนอย่าไปเข้าเมนูหรือว่าอย่าไปทำให้โทรศัพท์มันช้ามันก็จะเล่นได้ยาวๆตั้งแต่เริ่มเกมจนจบแบบที่ผมเล่นให้ดูเมื่อกี้นี้เลยนะครับก็แล้วแต่มือถือแล้วแต่เกมที่เล่นด้วยนะคะใครที่มั่นใจว่าโทรศัพท์ตัวเองแรงเนี่ยก็ซื้อเนาะแอปใช่ไหมไม่กี่บาทเองPizza Boy Pro โอเคสำหรับวิธีการก็อย่าลืมไปดูคลิปได้นะคะ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าลองเล่นไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบหรือไม่ชอบคลิปนี้ก็ยกนิ้วบอกกันได้ครับ